ทักทายทุกท่านนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับสินแสหมิงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าสมาชิก VIP นะครับการสมัครสมาชิก VIP ต่างๆของYouTube ช่องสินแสหมิงเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็จะขอยกเลิกไปก่อนเพราะว่าสินแสหมิงเองนั้นต้องเดินทางบ่อยมากนะครับไปดูฮวงจุ้ยไปบรรยายฮวงจุ้ยยังต่างจังหวัดแล้วก็บางทีเนี่ยเราอัดคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยกลัวว่านะครับมันจะล่าช้าหรือบางทีช่วงจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะครับผมอยากที่จะให้บริการกับสมาชิกได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดมีขาดตกบกพร่องประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังต้องการสนับสนุนช่องสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็สามารถส่งดาวซื้อดาวได้นะครับดูเงื่อนไขตามข้างหน้าช่อง YouTube เลยส่งดาวให้กับสินแสหมิงได้ถ้าคุณชอบในคอนเทนต์หรือคำพยากรณ์ใดๆนะครับส่วนสมาชิก VIP ต้องขอยกเลิกไปก่อนในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับใครที่เป็นสมาชิก VIP ก็ขอให้ทราบนะครับว่าคุณสามารถที่จะยกเลิกได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้แต่คอนเทนต์ต่างๆในการพยากรณ์นะครับความสนุกสนานสาระความรู้และความบันเทิงยังเข้มข้นเหมือนเดิมผมจะหาเวลามาไลฟ์สดให้กับ FC ให้กับเพื่อนสมาชิกที่น่ารักบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่16มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22มกราคมเป็นสัปดาห์ที่ดาว3ดวงนะครับไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าคำว่าโยกหน้าทางโหราศาสตร์คือนับจากลัคนาไป3ราศีรวมตัวลัคนาด้วยนะนะครับดาว3ดวงที่ว่าก็คือดาวเสาร์ดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นี่ไม่นับดาวจันทร์ในช่วงปลายสัปดาห์นะแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าดาวไปโยกหน้าอยู่3ดวงตรงนี้ส่วนดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ได้เกษตราธิบดีและตรีโกณร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกจึงยังมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองอยู่ครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือถือว่าการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่คล่องตัวแต่ชาวพิจิกนั้นมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ทำไมรู้ไหมเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยมันไปโคจรสัมพันธ์อยู่กับดาว3ดวงมันไปได้คู่ธาตุไฟด้วยไปได้คู่สมพลด้วยมองในแง่ดีคือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีแต่อย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเดือนเสาร์มันก็แอบมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่เล็กๆเหมือนกันมีความกังวลใจอะไรของมันเรื่องงานเล็กๆนั่นแหละแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีวันจันทร์และวันอังคารมีความสุขความสบายใจมีความแฮปปี้นะครับคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วอาจจะได้สื่อสารกันมากขึ้นหรือได้เจอกันก็ได้ในวันจันทร์และวันอังคารวันพุธเป็นวันที่หงุดหงิดจุกจิกนะครับทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวชาวลัคนาราศีพิจิกระวังนะครับคนรักเก่าหรือใครที่ห่างหายกันไปนานแล้วติดต่อกลับมาหรืออะไรเนี่ยระวังนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือเพื่อนเก่าที่เคยคุยกันแล้วห่างหายไปนานแล้วจู่ๆติดต่อกลับมาให้คิดไว้ก่อนเลยนำเรื่องเดือดร้อนมาให้กูแน่นอนหรือนำเรื่องทุกข์ใจมาให้แน่นอนวันพฤหัสศุกร์2วันนี้เป็น2วันที่ดีเป็น2วันที่แฮปปี้ติดต่ออะไรก็จะได้รับความสำเร็จดีมีข่าวดีเรื่องเงินมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรารู้สึกแฮปปี้กับมันสบายใจกับมันพอมาถึงวันเสาร์เป็นวันที่หงุดหงิดครับวันเสาร์เนี่ยอะไรไม่ได้อย่างใจสักอย่างนึงคิดทำอะไรก็กลับตลบัดคิดจะทำอย่างนี้มันไปต้องไปทำอีกอย่างนึงหรือได้อะไรที่ไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการก็พยายามเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้อะไรที่มันได้ครึ่งๆกลางๆก็คิดว่ามันเป็นตามดวงที่สินแสหมิงบอกไว้จะได้ไม่ต้องไปจุกจิกใจกับมัน
วันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆขึ้นนะครับผมได้พูดให้ฟังไปแล้วว่าการเงินถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ว่านะครับชาวพิจิกนั้นผมจะให้ความหมายอย่างนี้คือดาวเจริญการเงินของคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยมันก็จะไปโยกกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรด้วยผมจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกว่าใครนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วติดต่องงติดต่องานประสานงานอะไรบางอย่างค้างคาไว้เนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ข้อสรุปอะไรที่ดีเพราะว่าอาทิตย์กับพฤหัสนั้นมันเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในด้านจิตใจนั้นยังสัมพันธ์กันดีสำหรับคุณและคู่ของคุณนะครับแล้วก็ยังให้การเกื้อหนุนสนับสนุนกันดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าสุขมันไปอยู่กับเสาไงหรือแฟนคุณต้องเดินทางหรือมีอะไรสักอย่างนึงทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ความสัมพันธ์ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่ยังโสดค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากทีเดียวในช่วงเดือนในช่วง16ถึง22มกราคมเพราะว่าดาวศุกร์ไปอยู่ในภพที่3ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาห์นี้ได้แก่สีส้มสีแสดนะครับแล้วก็สีฟ้าสีน้ำเงินสีที่ผมพูดถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสีของกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งโชคดีเฮงปังทั้งสิ้นขอให้โชคดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ